กุ๊กกิ๊กใช่ให้ยกตัวอย่างเกินไหมเหรอคะของแพทไม่ค่อยค่ะอาจจะชินมั้งเหมือนแบบเราทำงานต้องเจอต้องแบบใกล้ชิดกับคนค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยชินมากกว่าของผมไม่เขินนะครับแต่จะเป็นเกรงๆมากกว่าเกรงๆเพราะว่าแบบซีนแรกที่จะต้องไปถ่ายเนี่ยซีนที่บ้านแล้วก็ต้องแบบขืนใจนอนบนเตียงด้วยกันแล้วก็ต้องแบบมีขัดขืนเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็จึงเกรงๆน้องเพราะตอนนั้นก็ยังไม่สนิทกันมากอะไรเงี้ยก็จะแบบมีอาการเกรงๆว่าแบบเล่นไปเท่านี้น้องจะว่าอะไรไหมอะไรก็มีคิดนิดนึงแต่ว่าพอแอคชั่นไปก็โอเคตามอะไรเงี้ยครับก็เราก็ไม่ค่อยมีซีนกุ๊กกิ๊กเนาะแต่ก็มีอยู่ซีนหนึ่งที่ผมว่าเขินอยู่คือซีนที่องค์ชายนะคุณกับคณิ้งอ่ะหน้าใกล้กันมากครั้งแรกอ่ะนั่นคือใกล้กันมากแบบจริงๆเราไปจับหน้าใช่ๆแล้วแบบคือไงกล้องอ่ะมันดูไกลกว่าแต่ว่าไงความเป็นจริงเนี่ยหน้าเราใกล้กันแบบไม่กี่เซนเองแล้วก็แบบมันก็ตื่นเต้นใช่ใช่ไม่ครับแล้วก็เคยทำงานมาก่อนหน้านี้เคยถ่ายไปหลายฉากแล้วก็เคยเจอกันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แบบสนิทแบบมากเท่าไหร่ใช่เป็นช่วงแรกๆครับผม